ฮัลโหลฮัลโหลซานๆวันนี้ฉันเอาบิตโตมาให้เธอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีกอย่างเรื่องฉันกับประธานเมื่อวานเนี่ยขอบคุณที่ช่วยนะเธอรับไว้สิคือช่วยอะไรเหรอคะเธอน่ะฉลาดมากเลยรู้ตัวไหมเอาละพวกเธอไปกินข้าวเถอะขอบคุณนะช่วยเหรอนี่เธอช่วยอะไรประธานอีกแล้วเหรอฮะนั่นสิทำไมเธอถึงได้ช่วยเขาตลอดเลยอ่ะคือฉันจะไปช่วยอะไรได้แล้วบอกมานะนี่เธอมีความลับกับพวกเราใช่หรือเปล่าพูดอะไรกันฉันไม่รู้เรื่องความลับอะไรกันกินข้าวกินข้าวกินข้าวเถอะโถ่เอ้ยซันซานช่วง2วันคนที่มาส่งปินโตก็คืออเมตลอดคราวก่อนฉันถูกหัวหน้าด่าหลายวันช่วงพักกลางวันก็เริ่มสงบขึ้นมากเพียงแต่ฉันรู้สึกว่าตัวเองเหมือนหมีแพนด้าที่กินตับหมูได้ในสวนสัตว์ตอนนี้ฉันเริ่มไม่อยากได้ปิ่นโตแล้วล่ะสิแต่ว่าก็ยังไม่กล้าไปถามว่าจะส่งให้ถึงเมื่อไหร่กลัวว่าท่านประธานจะหาว่าฉันรังเกียจปิ่นโตเขาอีกอย่างนึงต้องมากินตับหมูทุกวันซาซานช่วยไม่ได้เลยฉันก็เลยขอร้องอเมว่าวันไหนถ้ามีปิ่นโตให้มาบอกฉันล่วงหน้าเฟิงเถิงไม่ต้องห่วงนะนี่เป็นก้าวแรกที่เราจะเริ่มทำรีสอร์ทลุงบอกเธอได้เลยมันต้องทำเงินให้บริษัทเฟิงเถิงเรามหาศาลเลยนะเธอตัดสินใจแบบนี้นะถูกแล้วถ้าปู่ของเธอยังอยู่นะเขาต้องดีใจแน่นอนลูกศิษย์ร่ำรวยคุณปู่ต้องดีใจแน่ลุงเย่ทำงานกับคุณปู่มานานแล้วต้องเหน็ดเหนื่อยกับบริษัทเฟิงเถิงมามากต่อมากเฟิงเถิงเราต้องตอบแทนลุงอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าคุณปู่ก็คงดีใจเหมือนกันเฮ้ยหัวใจของลุงไม่ค่อยจะดีหมอบอกให้ลุงเกษียณได้แล้วแต่ลุงจะทิ้งบริษัทนี้เพราะเรื่องส่วนตัวได้อย่างไรกันล่ะเฟิงเถิงเธอว่าจริงหรือเปล่าลุงเย่พูดถูกแล้วลุงเหน็ดเหนื่อยจริงแต่ลุงก็ควรคิดถึงสุขภาพไว้บ้างแล้วถ้าเกิดร่างกายลุงเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็เฟิงเถิงคงรับผิดชอบไม่ไหวแน่ถ้าเธอยืนได้ด้วยตัวเองลุงก็คงจะเกษียณสักทีงานก็ก้าวหน้าไปมากอีก2วันลุงจะให้คนเอามาให้ดูเขาเบิกค่าใช้จ่ายงวดแรกแล้วเฟิงเถิงเมื่อกี้ลุงพูดถึงเบิกค่าใช้จ่ายงวดแรกแล้วใช่เขาเบิกค่าใช้จ่ายงวดแรกแล้วเราจะเดินทางไปดูสถานที่กันนี่เป็นเรื่องใหญ่ของบริษัทเฟิงเถิงเราต้องทำให้มันคลึกโครมที่สุดนะดีจังเลยจะกินมูมามแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นเฟิงเถิงนี่เธอใจลอยไปถึงไหนเนี่ยถ้าทางลุงเยี่ยบจะตั้งใจจริงๆลุงพูดถึงเรื่องสถานที่จะต้องทำให้มันคลึกโครมตอนทำงานเธอทำตัวเยือกเย็นแต่ก็ยังมีนิสัยเหมือนเด็กอยู่ดูท่าทางลุงคงต้องดูแลเธอไปตลอดซะแล้วนะถ้าหากไม่มีอะไรแล้วลุงกลับก่อนนะโชคดีครับเฮ้ย
ทิตย์ดวงน้อยทั้งตัวเปลี่ยนไปด้วยพลังซานซานคืออาทิตย์ดวงน้อยทั้งตัวเปลี่ยนไปด้วยพลังซานซานคืออาทิตย์ดวงน้อยทั้งตัวเปลี่ยนไปด้วยพลังสู้ซานซานสู้สู้ไปทำงานดีกว่า